ละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าการขุดแร่เนี่ยมันสมจริงขึ้นนะฮะมันสมจริงยังไงเนี่ยเหรอก็คุณผู้ชมครับลองจินตนาการดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังขุดแร่อยู่นะฮะเอาแบบชีวิตจริงเลยไม่ใช่แค่ในเกมนะครับเอาแบบชีวิตจริงเลยฮะไม่ใช่ในเกมก็อารมณ์มันจะเป็นประมาณว่าไม่ได้แบบว่าเอาพิกแอคขุดลงไปแล้วแบบบล็อกมันจะแตกเป็นหนึ่งเสียงเลยมันไม่ใช่นะฮะมันจะค่อยแตกทีละนิดทีละนิดและก็ทีละนิดนะฮะค่อยๆแตกออกมาเรื่อยๆนะครับจนหมดนั่นเองนะฮะอารมณ์จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคมันไม่ใช่โอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเกินใจหรือเกินไปล่ะพูดทำไมซ้ำๆเนี่ยฮะโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยฮะนี่ครับมันอยู่ข้างหน้านี้เองนะฮะนี่ครับที่ผมพูดถึงเว้ยเห็นว่ามันจะแตกแบบทีละชิ้นครับคุณผู้ชมอันนี้คือเราให้ดูนะเดี๋ยวเราจะขุดจริงๆให้ดูนะฮะเห็นไหมเนี่ยมันจะแตกเป็นเนี่ยทีละชิ้นเห็นไหมเนี่ยมีร่องรอยการขุดเจาะเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้คือแบบว่าสมจริงขึ้นนะก็ปกติเวลาเราขุดใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะหยิบแร่ให้ดูสมมติเป็นแร่ทองนั่นว่าเป็นปกติใช่ไหมเราเอาพิกแอคเจาะจุ๊บแป๊บเดียวแตกแล้วนะฮะแตกมาทั้งหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะค่อยๆแตกออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมผมว่าการขุดหินก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูมาอันนี้เป็นพิกแอคนะครับเดี๋ยวเราลองกดที่ขวาดูนะเห็นไหมมันจะแตกทีละนิดครับคุณผู้ชมเห็นไหมเผลอๆเป็นทุกบล็อกด้วยมั้งเนี่ยเพื่อความสมจริงยิ่งขึ้นครับอันนี้เป็นบล็อกหินนะเห็นไหมมันจะกระจายออกมาเรื่อยๆครับเห็นไหมจึ๊บนี่ครับเห็นไหมมันก็จะมีเศษหินที่กระจายออกมาฮะอันนี้คือบล็อกหินนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาลองกับแร่ทองดูเห็นป่ะนี่ครับคุณผู้ชมนี่ฮะแร่เพชรเห็นป่ะมันจะกระเด็นออกมาอย่างนี้ครับนี่ก็สมจริงเลยอ่ะเดี๋ยวลองบล็อกอื่นดูดิเอาเป็นบล็อกนี้แล้วกันเห็นป่ะได้ป่ะโอ้เหมือนจะไม่ได้นะครับเนี่ยปกติขุดแร่เนี่ยสมมติไม่ใช่เกมโหมดก็แบบปุ๊บแค่นี้ก็แตกแล้วแต่ว่าอันนี้นะครับมันไม่ได้เว้ยเห็นป่ะคลิกซ้ายไม่ได้ครับต้องคลิกขวานั้นเห็นไหมมันก็จะแตกเป็นเสียงๆนี่แหละครับคุณผู้ชมจึ๊บสมจริงป่ะล่ะถ้าเราขุดตรงเนี้ยมันก็คือตรงนี้เว้ยเนี่ยตรงเป้าเนี่ยที่เป็นรูปที่เป็นบวกเลยเห็นป่ะเนี่ยนี่ถ้าเราเลงลงไปตรงนี้มันก็จะขุดตรงนี้ครับเอ้าเราไปขุดข้างๆได้ไงเอาใหม่ตรงนี้ข้างๆเฉยฮัลโหลนี่เห็นป่ะมันจะตรงตามเป้าที่เราเลงไว้เลยครับจึ๊บเห็นป่ะเอ้าแล้วมันไปตรงอื่นเฉยช็อตนี้นี่ครับแหมมันเหมือนเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเล็กๆมาปะติดปะต่อกันแหละแล้วเราขุดมันก็จะกระจายครับผมบอกเลยว่าใช้เวลาครับถ้าเป็นอย่างนี้นะเราต้องคลิกขวาอีกกี่ครั้งเพื่อที่จะกระจายเป็นบล็อกหนึ่งเดี๋ยวผมจะบล็อกนี้ให้แบบให้แตกให้หมดเลยครับคุณผู้ชมจึ๊บค่อนข้างใช้เวลาครับถ้าเป็นที่ขุดเพชรลองดูไหมได้ไหมที่ขุดเพชรไม่ได้ครับไม่ได้นะไม่ได้โอเคมันเป็นแค่ที่ขุดเหล็กเท่านั้นนะฮะมันเป็นแมปแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากสัมผัสความสมจริงกันนี้นะฮะมันเป็นแมปนะครับจืบฮะจืบน่าจะเป็นแค่พวกบล็อกแร่แล้วก็หินนะครับอย่างอื่นผมว่าน่าจะไม่เป็นแล้วแหละจืบโอ้โหผมบอกเลยว่าบล็อกหนึ่งก็ใช้เวลานานมากๆแล้วดูดีกว่าแบบมันจะขุดออกมาทีละชิ้นทีละส่วนนะครับแล้วก็จึ๊บแล้วก็จึ๊บลงไป
โอเคเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเล็งมันก็จะขุดตรงนั้นให้เลยครับนะอยากได้ส่วนไหนก็ขุดตรงนั้นอารมณ์ประมาณนี้แหละครับจึบจึบจึบโอ้โหบล็อกหนึ่งใช้เวลานานจัดคุณผู้ชมง่วงเลยอะง่วงเลยนะผมบอกเลยถ้าขุดอย่างนี้นะอื้อหือโอ้โหมันจะหมดตอนไหนวะเนี่ยมันมีกี่ชั้นผมไม่รู้อะโอ้มันมีเศษที่อยู่ใต้นี้ด้วยเห็นไหมมันก็จะแบบตาร้ายนึงอะเออชิ้นส่วนมันเยอะมากผมไม่นับนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรู้ว่าชิ้นส่วนมันมีกี่ชิ้นก็ลองโหลดแล้วก็ไปนับกันดูแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันว่ามันมีกี่ชิ้นส่วนนะครับที่เป็นบล็อกเล็กๆอย่างเงี้ยจนแบบปฏิปต่อกันเป็นแร่บล็อกแร่อันนึงนะหมดยังเนี่ยยังไม่หมดเหรอเยอะจัดดูดิกดจนตาลายเลยผมบอกให้ชึบง่ายเหลือแค่4นี่แหละอ๋อมีอีกเหรออ๋อมันขุดไอ้นี่ก็ได้นี่ว่าไอ้ซินเอ้ยไม่ใช่ซินผิดชิ้นส่วนเล็กนะครับอ๋อมันขุดให้มันกระเด็นก็ได้นี่ทึบโอ้โหเนี่ยมันเหลือชิ้นส่วน2อันเนี้ยเล็กๆอ่ะ3อันน่ะนี่กระเด็นมาแล้วมันจะกระเด็นด้วยนะครับสังเกตดีๆนะสมจริงจัดเลยเนี่ยเนี่ยกระเด็นลอยขึ้นฟ้าเลยครับหมดแล้วยังเนี่ยหมดแล้วมั้งเนี่ยว่าที่เหลือมันบังกันแล้วอะพอแล้วมั้งพอแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับขุดไปแร่หนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกเป็นอย่างเสียงนี้ครับอันนี้ไม่เอาอะมันใช้เวลานานมากเดี๋ยวลองเป็นบล็อกอื่นดูบ้างครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหยิบแร่ออกมาให้หมดเลยเราจะให้ดูกันสดๆแบบนี้นะฮะมีกี่แร่เอามาเลี้ยงกันเลยผมว่าเป็นทุกแร่ผมบอกให้มีคอร์สด้วยเรียงเลยครับเว้นด้วยเว้นห่างนิดนึงจึบจึบจึบแล้วก็แร่เลยนะแร่คอร์สอะแร่คอร์สเอาไม่ใช่ตัวโอดิเอ้ยไม่ใช่ตัวพีนี่ฮะวางไว้เลยแบบนี้ลองขุดดูครับได้ไหมได้แหละเอา้าอันนี้ไม่ได้ครับบอกคอร์สไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันคลิกซ้ายได้ก็คือไม่ใช่ละอ๋อไม่ได้เหรอนึกว่าเป็นทุกแร่เนี่ยฮัลโหลนี้ไม่ได้เดลต้าโตนได้ไหมเฮ้ยหรือว่าเราขุดไม่โดนเอาดีๆดีป่ะนึงผมว่าเราขุดไม่โดนแน่เลยว่ะเราไม่ได้แบบเข้าไปประชิดอ่ะลองประชิดดูเอ้าประชิดก็ไม่ได้เหรอเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้เห็นไหมอันนี้ได้ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไอ้บล็อกคอร์สเนี่ยแร่คอร์สเนี่ยมันไม่มีสกงสะเก็ดอะไรออกมาครับแต่ว่าเป็นถ้าเป็นมรกตได้ครับเห็นไหมเดลต้าโตนก็ต้องได้อยู่แล้วเดลต้าโตนก็ได้ครับจึ๊บบล็อกเพชรได้ครับอยู่แล้วอันนี้ก็ได้ครับทุกอย่างที่ไปแร่ได้หมดเลยครับยกเว้นไอเนี้ยไอบล็อกคอร์สกับอันเนี้ยมันไม่ได้ครับมันชื่อแร่อะไรเนี้ยเลเทอร์โกครับอันนี้ขุดไม่ได้นะถ่านหินได้อยู่แล้วช็อตเนี้ยแร่เหล็กมันต้องได้ทองได้อยู่แล้วแล้วก็หินแล้วก็หินครับสโตนเนี่ยสโตนคอปเปอร์สโตนเนี่ยว่าได้เอ้ยเบดล็อกได้ว่าลองเบดล็อกดูดิได้ไหมไม่ได้แล้วแหละเบดล็อกมันแข็งมันแข็งเกินวิกัดครับแต่ถ้าเกิดได้นะเฟี้ยวคอปเปอร์สโตนได้อยู่แล้วเห็นปะชึบหมดยังหมดยังมันมีอะไรอีกวะเนี่ยแอนดีไซส์เนี่ยได้ไหมลองดูโอ้แอนดีไซส์ก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้นะแอนดีไซส์อะไรอีกลองอันนี้ดูเนี่ยแกนิตเนี่ยน่าจะได้นะโอ้แกนิตก็ได้ครับอันนี้ได้ไหมได้ครับโอ้เรียกได้ว่าอะไรที่แบบ
เป็นแข็งเป็นหินนี่แบบได้หมดเลยครับคุณผู้ชมอ่ะมีอีกไหมคอปเปอร์เนี่ยอะไรเนี่ยหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วเอ้ยลองเป็นบล็อกแร่ไหมได้ปะบล็อกแร่ไม่ได้เหรอเสียดายแค่ลองเฉยๆนะครับแต่จริงๆไม่ได้แหละเพราะว่ามันเป็นขุดแร่สมจริงครับขุดแร่นะเป็นขุดแร่ครับไม่ใช่เป็นบล็อกแร่นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผู้ชมเห็นไหมเนี่ยขุดมันก็จะมีสะเก็ดลอยออกมาอันนี้ไม่ได้เหรออืมนี้ไม่ได้ครับแต่อันนี้ไซส์เนี่ยได้เห็นไหมสรุปแล้วนะครับไอที่ขุดได้นะก็นี่ครับที่เหลือเนี่ยที่ผมขุดออกไปนี่คือไม่ได้ครับที่ได้ก็จะเป็นโอ้โหไอเฟรมเรทดรอปก็จะมีสโตนนะครับคอปเปอร์สโตนแร่ทองแร่เหล็กจึ๊บแล้วก็แร่หินเอ้ยไม่ใช่แร่หินแร่ถ่านแหมพูดผิดแร่หินเฉยอะไรคือแร่หินฮัลโหลแร่หินครับเอ้ยไม่ใช่แร่หินพูดผิดแล้วแร่ถ่านแร่ถ่านแหมแร่หินอีกแล้วฟุกแหมมันจะจำผิดอะไรขนาดนั้นนะลาปิสครับแร่เพชรได้หมดเลยเลสโตนเนี่ยโอ้โหขุดเยอะไม่ดีครับเฟมเลดดอกผมบอกเลยมรกตนะครับโอเคโอ้โหเฟมเลดดอกเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็ใครอยากสัมผัสนะครับความสมจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคโอ้โหตรงนี้แบบเฟมเลดดอกจัดเลยโอเคครับคุณผู้ชมฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ